สมมติว่าเรามาไปเจอเพื่อนฝูงวัดวงที่เขาเขามาบอกเราว่าเนี่ยเขาติดโรคร้ายอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีในการปลอบให้ไงอย่างเช่นเขาอาจจะต้องโทรสาว่าเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมเ,เขาไม่เห็นไม่เห็นจะต้องไปไม่ได้ไปทำตัวหลักบอกว่าทำตัวไปไปมีเพศสัมพันธ์มากๆอย่างเงี้ยทำไมไปครั้งเดียวถึงต้องติด ใอ้ไแล้วก็ทําไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทุกข์ใจอย่างเงี้ยเราจะมีความที่จะมีคําปอบโยนเขาอย่างไงครับอาจารย์ต้องบอกเขาอย่าไปตั้งคําถามอย่างนั้นไ่ทําไมจึงเป็นเขาทําไมถึงต้องเป็นเราอะไรเงี้ยนะถ้าไปตั้งคําถามอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าคุณตั้งคําถามแบบนี้มันก็ตีบตันสิเพราะการตั้งคําถามอย่างนี้ยถามเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการทําให้ตนเองเนะคิดอะไรไม่ออกด้วย คำว่าทำไม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 ใช่ไหมมันตั้งได้เยอะถ้าเราบอกว่าแล้วทำไมเราจึงต้องมานั่งรับฟังคุณพูดแบบนี้ใช่ไหมมันก็สามารถจะย้อนถามว่าทำไมกันได้ทั้งนั้นแต่ประเด็นต้องบอกว่าต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าเรื่องอดีตกรรมเรื่องปัจจุบันกรรมเรื่องอดีตตะเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผล ไอ้ปัจจุบันนเหตุเป็นปัจจัยแกอนาคตผลต้องสอนเขารู้จักคำว่าเหตุและผลบอกว่าไอ้การเป็นโรคร้ายเนี่ยมันไม่แปลกหลอกถ้ามันจะเป็นหรือไม่เป็นแต่การที่จิตของเราเนี่ยไปซ้ำเติมไปซ้ำเติมตัวเราเองเนี่ยมันมันสำคัญมันตรงนี้มากกว่า เมื่อเราประสบปัญหาชีวิตใช่ไหมประสบโรคร้ายหรือไม่ร้ายก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเมื่อชีวิตเราบอกว่าทําไมทําไมเนี่ยความคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําตัวเองให้เจ็บปวดนะทีนีส้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่า ให้เขาเข้าใจว่าความทุกข์นี่เนีความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยถามว่าชีวิตเนี่ยถ้าถามบอกว่าเอ๊ะเราไปกระทําผิดเพียงครั้งเดียวทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่ากระแสชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวข้องเพียงแค่ปัจจุบันอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยในอดีตมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเรารู้ว่ากระแสของชีวิตนี่นะมันเกี่ยวข้องกับในอดีตด้วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราผิดพลาดจากการประโยคะเราวิบัติด,ด้วยคือการเพียนผิดด้วยการไม่พิจารณาในปัจจุบันให้ดีให้ท่องแท้ด้วยเมื่อเราไปเกี่ยวข้องบางอย่างขึ้นในช่วงที่อกุศลกรรมเนี่ยกำลังจะให้ผลพอดีแล้วช่วงนั้นเราไปเปิดโอกาสให้เขาพอดีเมื่อเขาได้จังหวะเขาก็เลียนงานเลย ส่วนคนบางคนนั้นน่ะอกุศลกรรมยังไม่ได้มีโอกาสในการให้ผลถึงเขาจะพยายามกระทํามาดูเหมือนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งรู้สึกเขาก็รอดปลอดภัยมาได้เนี่ยเราอย่าไปวัดเพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้อดีตเหตุที่เราเคยทําอะไรมาบ้างนั้นประการหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรสาวหาเหตุมากจนเป็นทุกข์ แต่ให้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะปราศจากเขตนั้นเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมาจากเขตทีนี้มันต้องโยว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์แล้วแล้วเนี่ยถ้าถามว่าทําไมเราจึงเกิดมาเกิดมาทาไมใช่ไหมกับกายไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วต้องบอกว่าหนึ่งดีแล้ว ที่เราต้องมาประเจอความทุกข์ในตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะต้องต้องให้กําลังใจตัวเองอย่างนี้แล้วว่าดีแล้วคําว่าดีแล้วในที่นั้นก็คือว่าเราจะได้ตั้งหลักถูกที่บอกว่าตั้งหลักถูกก็คือว่าเราจะได้ตั้งหลักถูกว่าจะไม่ซ้ําเติมตัวเราเองแล้วเพราะการป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายใช่ไหมเมื่อความป่วยนี่เป็นเรื่องของทางร่างกาย แต่การซ้ำเติมตัวเราเองว่าทำไมทำไมแล้วเราก็โทรมานัดทางใจอันนี้เราแปลว่าเราไปซ้ำเติมทางจิตใจของตัวเองบอกเขาให้แยกส่วนกายงอย่าหนึ่งส่วนจิตใจนั้นอย่างหนึ่งริงอยู่กายกับจิตใจนะ้นมันสัมพันธ์กันก็ยิงอยู่แต่โรคเนี่ยมันทำร้ายได้แต่ทางกายเท่านั้นแหละทีนี้ทางใจเราจะให้อาหารให้ข้อมูลคำสอนอย่างไรของพระพุทธเจ้าเราต้องบอกว่าตอนนี้ ขอให้ทุกที่เกิดขึ้นจงเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาในพระรันไตรยัยเมื่อเราศรัทธาตั้งมั่นในพระรันนตรัยแล้วเนี่ยความทุกข์นั้นกลับเป็นสิ่งที่ดีไปถ้าถามว่าคนที่จะเข้าถึงคำสอนทั้งหลายล้วนล้วนแต่มาจากความทุกข์ทั้งนั้นคนที่ผิดหวังคนที่เจ็บปวดคนที่ล้มละลายคนที่สะหัสสกันในชีวิตบุคคลน,นี้ต่างหาก เอาเอาความทุกข์นั้นเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาแต่อย่าเอาความทุกข์มาเป็นปัจจัยแก่ความโศกความล่ำไรํำพันเดี๋ยวเอ,เอาวิชาโมหะมันจะปิดเพราะโมหะมันปิดแล้วมันจะทําชั่วใหญ่เพราะทําชั่วเบียดเสร็จก็ยิ่งเสียหายฉะนั้นทุกนี้ดีไหมดีถ้าเกิดขึ้นกับคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรไตฉะนั้นตรงนี้บอกว่าถ้าเขาเกิดปัญหาชีวิต อย่างนั้นเราก็บอกเขาบอกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าถามว่านางปตาจรลาก็ทุกข์ใช่ไหมนางปตาจรลาเนี่ยสามีก็ตายในป่าเปี่ยวลูกน้อยก็ถูกเหยียวเชียวใบแล้วก็ลูกคนโตก็จมน้ำตายพี่ชายและพ่อแม่ก็ตายบนเชิงตะกอนเห็นไหมเนี่ยความทุกข ผักดันให้นางเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นความทุกข์ไม่ใช่จะเป็นเรื่องเวลวร้ายเสมอไปนะกตกลายเป็นเรื่องดีสําหรับคนมีปัญญาและคนมีบุญนะฉะนั้นการไม่ซ้ําเติมตนเองที่จะทําให้ต,นเ,หตนเองเข้าสู่กายทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริตต่างหากนะที่จะเป็นเหตุทําให้ตนเองถอนตอนออกจากความทุกข์นั้นได้